บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561มาตรา128และมาตรา129ซึ่งกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมาตรา128วงเล็บ7ได้บัญญัติให้คำนวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคการเมืองจะได้รับการจัดสรรจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อรวมแล้วไม่เกิน150คนภายหลังใช้เวลาประชุมนานกว่า8ชั่วโมงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อไปด้วยตัวเลข149คนหายไป1ที่นั่งตามที่มาตรา129ของกฎหมายลูกส.ส.กำหนดให้การคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มาจากการประกาศรับรองส.ส.เขตนั่นหมายความว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกกกต.มีหลักฐานจนแจ้งข้อกล่าวหาก็ได้รับอานิสงส์ในครั้งนี้ด้วยการกล่าวหายังไม่ได้บอกว่าหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผิดนะครับต่ออยู่ที่ว่าการมาชี้แจงแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการไต่สวนแล้วก็คณะกรรมการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานให้กกต.ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าข้อเท็จจริงฟังว่าอย่างไรครับสำหรับสูตรการคำนวณหาที่นั่งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่กกต.นำมาคำนวณจนกลายเป็นตัวแปรทำให้เกิดการพลิกผันทางการเมืองคือสูตรของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ในมาตรา128ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งวันเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา91ส่งผลให้มี26พรรคการเมืองได้รับที่นั่งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์โดยที่พรรคอนาคตใหม่พรรคภูมิใจไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเศรษฐกิจใหม่และพรรคประชาชาติซึ่งได้รับที่นั่งไปแล้วรอบแรกได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นอีกพรรคละ1ที่นั่งที่สำคัญกกต.ได้เกียรติที่นั่งให้กับ11พรรคเล็กที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ 71,000 คะแนนได้รับการปัดเศษทศนิยมเข้าไปนั่งในสภาพรรคละ1ที่นั่งด้วยโดยที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนื่องจากได้ส.ส.เขตเกินจำนวนส.ส.พึงมีหรือโอเวอร์แฮงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครั้งนี้เป็นการใช้สูตรเดียวกันกับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ระบบเขตที่กกต.ไฟเขียวไปก่อนแล้วค่อยตามสอยทีหลังส่งผลให้ขณะนี้ตัวเลขส.ส.ในสภาอยู่ที่498คนแบ่งเป็นส.ส.ระบบเขต349ที่นั่งและส.ส.บัญชีรายชื่อ149ที่นั่งตกหล่นเพียงแค่เขต8จังหวัดเชียงใหม่ที่พรรคเพื่อไทยได้รับใบส้มจนต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่และส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หายไป1ที่นั่งตามหลักเกณฑ์ส่วนบรรยากาศที่สำนักงานกกต.วันนี้บรรดาส.ส.ใหม่เดินทางมารับใบรับรองความเป็นส.ส.จากกกต.แล้วจำนวน84คนเป็นส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐมากที่สุด35คนรวม2วันมีจำนวน88คนทั้งนี้เพื่อนำหนังสือรับรองดังกล่าวไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภาใหม่โดยที่กกต.เปิดให้ส.ส.เข้ารับใบรับรองความเป็นส.ส.ได้ไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมนี้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการสมศักดิ์ตานีสนิถ่ายภาพอรวรรณพยัคฆ์ชาติสำนักข่าว TNN รายงาน